หัวหอมไม่หอมซะแล้วในฟิลิปปินส์อยู่ดีๆราคากระโดดขึ้นไปกิโลละ800บาทจนกระทั่งคนแต่งงานเจ้าสาวเอาหัวหอมกลายไปเป็นช่อดอกไม้เพราะมีราคาแพงกว่าดอกไม้ครับร่วมคุยกับบัญชาโดยตลาดสุวรรณเกลียวทองสาขานครหลวงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านหัวหอมไม่หอมซะแล้วในฟิลิปปินส์อยู่ดีๆราคากระโดดขึ้นไปกิโลละ800บาทจนกระทั่งคนแต่งงานเจ้าสาวเอาหัวหอมกลายไปเป็นช่อดอกไม้เพราะมีราคาแพงกว่าดอกไม้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเองก็งุนงงเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้ครับกับประเภทสินค้าการเกษตรหรือพูดไปก็คือสินค้าที่เรียกว่าคอมมูนิตี้เนี่ยมันมีวันนะฮะที่จะแพงก็ได้ตกต่ำก็ได้ผลผลิตเยอะก็ราคาตกต่ำผลผลิตน้อยเองราคาก็สูงเจอภัยพิบัติทำให้ผลผลิตเสียหายก็มีผลกระทบทั้งนั้นแต่เหลือเชื่อครับเพียงแค่ผ่านมาเพียงเดือนเดียวสำหรับปีนี้เนี่ยนะครับตอนนี้หัวหอมเนี่ยไม่ต่างจากอะไรกับทองคำเลยนะฮะมีราคาแพงแสนแพงอย่างมากๆจนกระทั่งบางที่บางทาเนี่ยนะครับไม่ขายหัวหอมบางเมนูบางร้านอาหารในฟิลิปปินส์หัวเมืองใหญ่ๆขนาดนี้ไม่เอาหัวหอมมาเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบทำอาหารเพื่อขายอีกต่อไปนะครับถามว่ามันเกิดอะไรนี่นะครับคือสำนักงานสถิติแห่งชาติของฟิลิปปินส์เนี่ยได้ออกมาบอกครับว่าตอนนี้หัวหอมเนี่ยนะฮะขายกันในฟิลิปปินส์ตกกิโลกรัมละ800เปโซเอาง่ายๆเป็นบาทไทยเลยก็คือหัวหอมฟิลิปปินส์นี่ตกกิโลกรัมละ480บาทตามที่ขายปลีกด้วยนะครับไม่ใช่ราคาขายส่งเนี่ยนะฮะและตอนนี้เนี่ยครับทำให้ราคาหัวหอมในฟิลิปปินส์เนี่ยแพงกว่าเนื้อสัตว์ซึ่งแทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงหลายทศวรรษปกติเนื้อสัตว์ยังไงก็แพงกว่าผักถูกไหมฮะแต่ว่าฟิลิปปินส์ตอนนี้เจอราคาหัวหอมซึ่งเป็นพืชเนี่ยแพงกว่าเนื้อสัตว์เช่นไก่และหมูและที่สำคัญครับราคาหัวหอมในประเทศฟิลิปปินส์ที่ตกกิโลกรัมละ800เปโซตอนนี้สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำในประเทศฟิลิปปินส์เรียบร้อยไปแล้วคือมันไม่รู้มันทำไมมันเกิดขึ้นได้นะครับสำนักงานสถิติแห่งชาติของฟิลิปปินส์ก็พยายามจะหาคำถามตรงนี้ออกมาเหมือนกันนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าอย่างเช่นสื่อก็สนใจเรื่องนี้มากนะครับว่ามันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนะฮะซึ่งถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับไทยตอนนี้เนี่ยนะครับถามว่าหัวหอมบ้านเราตอนนี้เท่าไหร่ให้อย่างเก่งก็ไม่เกิน50บาทต่อกิโลฮะแต่ตอนนี้ฟิลิปปินส์480เท่ากับว่าขึ้นเท่ากับแพงกว่าบ้านเราหรือเมืองไทยเนี่ยนะครับร่วมไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่นะ5เท่าโทษนะ5เท่ากว่าด้วยซ้ำไปเลยนี่นะฮะดีไม่ดีจะเกือบ10เท่านะครับตอนนี้หัวหอมฟิลิปปินส์ตอนนี้แพงกว่าหัวหอมประเทศไทยเกือบ10เท่าครับและปรากฏว่าตอนนี้นี่นะครับทำให้ร้านอาหารต่างๆในประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยลำบากต้นทุนสูงแถมจะขายไม่ออกครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเจ้าของร้านพิซซ่าในเมืองเซบูนี่คือเมืองท่องเที่ยวของฟิลิปปินส์นี่นะฮะเขาบอกว่าตอนนี้ร้านอาหารทุกแห่งในเมืองเซบูเนี่ยติดป้ายเลยนะครับร้านนี้ไม่มีหัวหอมเป็นเครื่องเคียงอ้าวยุ่งแล้วครับช่วงนี้คนไทยไปฟิลิปปินส์นะครับแล้วจะเจอร้านอาหารไหนที่คิดว่าเมื่อก่อนเขาเคยขายหัวหอมเป็นเครื่องเคียงหรือว่าหัวหอมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบอาหารเนี่ยงานนี้คุณจะตั้งคำถามเลยนะครับว่าแล้วทำไมไม่ใส่หัวหอมก็เจอหัวหอมไปกิโลละ480บาทหรือ800เปโซนี่เหมือนเซบูนี่เขียนป้ายนี้หน้าร้านเลยนะฮะว่าร้านนี้ไม่มีหัวหอมเป็นเครื่องเคียงนะครับแล้วก็เหตุผลที่เขามาทำไมเป็นอย่างนั้นคือปกติร้านค้าร้านขายร้านอาหารตามสั่งหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับในเมืองเซบูเนี่ยเขาจะซื้อหัวหอมแดงได้วันหนึ่งก็3-4กิโลแต่วันนี้วันหนึ่งซื้อได้ไม่ถึงครึ่งกิโลซื้อได้ไม่ถึงครึ่งกิโลเลยนะครับและนอกจากนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ปรากฏว่านะฮะมีนะครับเจ้าสาวในประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยตัดสินใจนะช่อดอกไม้ที่ใช้ในงานแต่งงานไม่เอากลายเป็นช่อหัวหอมโอ้สุดยอดจริงๆครับกลายเป็นเป็นช่อหัวหอมไปนี่นะฮะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยครับมันมีหญิงชายหญิงคู่หนึ่งในประเทศฟิลิปปินส์แต่งงานนะฮะและฝ่ายหญิงเนี่ยแทนที่จะถือช่อดอกไม้กลายเป็นถือช่อหัวหอมช่อหัวหอมเนี่ยนะครับเอพริลรายการไบรอรี่นะครับเป็นเจ้าสาวคนนี้เธอบอกว่าคือเจ้าสาวก็ถามว่าที่สามีของเธอเนี่ยนะฮะถามเจ้าชายโทษถามเจ้าบ่าวด้วยนะฮะบอกว่าขอได้ไหมไม่เอาช่อดอกไม้ได้ไหมขอเป็นช่อหัวหอมได้ไหมนะเพราะอะไรรู้ไหมฮะดอกไม้เองเนี่ยจบงานแล้วเนี่ยนะครับถึงจะปักได้อีก2-3วันมันก็เหี่ยวโรยราแต่ในขณะที่หัวหอมตอนนี้กลายเป็นว่า1นอกจากจะมีราคาแพง2แขกเกิดที่ไปในงานเห็นว่าใช้ช่อหัวหอมโอ้โหก็จะมองว่าเจ้าสาวคู่นี้รวย3หัวหอมจบงานแต่งแล้วยังเอาไปประกอบผัดเป็นกับข้าวกับปลาอาหารใช้ในครัวไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อซึ่งตอนนี้มีราคาแพงถึงกิโลกรัมละ800เปโซหรือ480บาทแพงกว่าหัวหอมประเทศไทยถึงเกือบ10เท่านะครับ
เรื่องนี้ครับกลายเป็นเรื่องที่ตอนนี้คนฟิลิปปินส์เนี่ยมีปัญหาอย่างมากๆเลยนะฮะแล้วก็เท่าที่ตรวจสอบไปเกษตรกรในฟิลิปปินส์ตอนนี้บอกว่าหัวหอมในฟิลิปปินส์ตอนนี้ที่ราคามันสูงเป็นประวัติการเนี่ยมันเริ่มต้นเมื่อเดือนมกราคมปีนี้เองเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยกิโลนึงยัง250บาทก็ประมาณ100เอ้ยยังกิโลนึงประมาณ250เปโซก็โลละ150นะครับแต่อยู่ดีๆนี่นะครับพอส่งไปขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยโดยเฉพาะเมืองหลวงกรุงมะนิลาเนี่ยราคาถีบตัว2เท่าเลยนะครับสิ่งสำคัญต่อไปก็คือทางด้านของสำนักงานสถิติแห่งชาติฟิลิปปินส์บอกว่าตอนนี้ฟิลิปปินส์เผชิญภาวะการขาดแคลนหัวหอมอย่างมากนะครับและสิ่งสำคัญต่อไปก็คืออย่างนี้ครับว่าผมเคยบอกแล้วเวลาเปิดประเทศนี่นะครับมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อตามมามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการบริโภคตกค้างที่อัดอั้นมานานมันจะทำให้เกิดการบริโภคล้างแค้นเกิดขึ้นมาทั้งหมดเลยและฟิลิปปินส์ก็เป็นหนึ่งในนั้นแม้แต่นักเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร ING Bank อย่างนิโคลัสมาปาเขาบอกเลยครับว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หัวหอมและพืชทางการเกษตรของฟิลิปปินส์ตอนนี้มีปัญหาและจะทยอยแพงขึ้นยกแผงนี่นะครับนำโดยหัวหอมมาก่อนเนี่ยคือการเปิดประเทศของฟิลิปปินส์เป็นสาเหตุสำคัญซึ่งทำให้ก็อย่างที่กลับไปเหมือนข่าวก่อนหน้านี้คือฟิลิปปินส์ที่เศรษฐกิจฟิลิปปินส์โตเท่าไหร่ 7.6% สูงสุดในรอบ40ปีนี่คือเกิดขึ้นมาปีที่แล้วก็เพราะว่าเรื่องของการเปิดประเทศเห็นไหมครับนั้นโดยสถานการณ์ของหัวหอมที่แพงอย่างนี้ต่อไปนี่นะครับน่าว่าในที่สุดเนี่ยอาจจะทำให้ฟิลิปปินส์ต้องเผชิญกับสินค้าประเภทอื่นๆที่ยกแพงยกแผงขึ้นมาอีกและอาจจะเกิดสถิติจนกลายเป็นข่าวที่ต้องมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนนะฮะนั้นก็อย่าลืมครับท่านผู้ชมครับก็นะอย่างที่บอกครับว่าเวลาเปิดประเทศแล้วอย่างจีนเปิดประเทศเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวภาวะเงินเฟ้อจับตาดูดีๆนะครับมันจะมีสัญญาณของการกลับมาสูงอีกหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็น่าตามกันดูนะครับ